เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์หนักมากของละครพรหมลิขิตสำหรับตัวละครแม่กินตัวละครที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาติก่อนของแม่พุทธาลอย่างอีแดงที่รับเคราะห์จมน้ำตายแทนนายหลังกระเกตสั่งให้บ่าวล่มเรือแม่หญิงจันวาดศัตรูหัวใจซึ่งรับบทโดยนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณากับลักษณะนิสัยร้ายเกินเบอร์ร้ายกาจไปทั่วและแวดแวดจนน่าลำคาญและในนิยายคนเดียวที่แม่กินร้ายด้วยก็คือแม่พุทธาลเพราะจองเวรจองกรรมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนแม่กินไม่ได้มีการตบตีบ่าวแบบในละครซึ่งเป็นการเขียนบทเพิ่มเข้ามาแล้วไม่มีความสมเหตุสมผลเลยซึ่งแฟนๆหลายรายถึงกับบ่นว่าเลิกดูก็เพราะรำคาญบทนี้นี่แหละบางครั้งเปิดเจอถึงกับต้องกดข้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของลำแพงผู้แต่งได้อธิบายเอาไว้ว่าตอนก่อนถ่ายบอกผู้กำกับไปหมดแล้วค่ะว่าตัวแม่กลิ่นต้องร้ายแบบตลกร้ายแบบน่ารักประหนึ่งผีสิงแล้วระลึกได้ครั้งนี้กลายเป็นร้ายจนงงแทนรอดูอยู่ค่ะว่าเขาจะปิดปมแบบไหนน่าจะกำลังตะล่อมอยู่ไม่รู้จะทันไหม